ดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค่ะวันนี้สาวเมืองสิงพามาทำผัดเผ็ดกบนะคะส่วนผสมของเราก็มีกระชายมะเขืออ่อนนะคะมะเขือเปราะแล้วก็พริกชี้ฟ้าหั่นนะคะแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ใบกะเพรานะคะอันนี้ก็คือเนื้อกบแล้วนะคะเนื้อกบผัดพริกแกงก่อนนะคะผัดพริกแกงให้หอมผัดพริกแกงให้หอมเลยนะคะผัดพริกแกงหอมแล้วเราก็ใส่เนื้อกบลงไปใส่กระชายลงไปผัดพร้อมนะคะจะได้หอมเพิ่มความหอมนะคะกบนานะคะเนื้อเขาจะฟูมากเลยตัดชิ้นไม่ใหญ่มากแต่พอผัดแล้วเนื้อฟูนะคะปรุงรสเสร็จแล้วเราก็มาใส่มะเขือใส่ใบมะกรูดผัดลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาผัดนะคะเพิ่มความหอมด้วยใบกะเพรานะคะกะเพราแดงเราก็ผัดเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาทานด้วยกันนะคะผัดเผ็ดกบตักข้าวสวยร้อนๆมาเลยนะคะใครยังไม่ได้ทานข้าวมาทานข้าวบ้านสาวเมืองสิงห์นะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจะเสิร์ฟให้ถึงบ้านเลยนะคะมาทานด้วยกันนะคะมาทานด้วยกันนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟเมนูผัดเผ็ดกบบ้านนะคะกบนาไม่ใช่กบบ้านกบบ้านก็คือกบเลี้ยงอันนี้กบนานะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะ